วันนี้เราจะพามาถนนคนเดินเปิดใหม่ครับชื่อถนนคนเดินพัชริยาครับก็มีสินค้าหลากหลายพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองกันเยอะทีเดียวครับเริ่มต้นจากร้านนี้นะครับร้านคุณติ้มครับก็มีน้ำเปล่ามีโบมียางอันนี้อะไรคะข้าวตังรสวาซาบิข้าวตังวาซาบิครับอันนี้ล่ะรสอะไรคะรสอ้วกอ้วกท้องเสียเอ็นเนี่ยเราดูกันเรื่อยๆเลยนะครับคุณติ้มอยู่ที่ขายดีไหมครับโอ้ดูคนมุงเต็มให้ชิมได้เลยค่ะเห็นเปิดไว้ค่ะชิมเลยครับชิมเลยอีกร้านหนึ่งครับที่เราภูมิใจเสนอเชมวัสดุก่อสร้างครับร้านนี้จะขายวัสดุก่อสร้างนะครับครับมีอะไรบ้างครับมีรองเท้าครับรองเท้าสำหรับก่อสร้างครับโอ้โหตาเมสครับอือหือถุงมือก่อสร้างครับอันนี้อะไรครับอันนี้ถามว่าพัวครับอ๋อพัวเพิ่งรู้จากชื่อตอนนี้พัวครับพัวขอไปเอาเอ็มด้วยกันทีอันนี้รองเท้าครับ DC เออฮะน่าสนใจมากครับร้านต่อไปค่ะเราเปิดทุกวันนะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยร้านต่อไปครับแพรกิฟต์ช็อปครับคุณขายอะไรบ้างครับขายโบค่ะคือว่าร้านนี้คุณแพรไปเหมามาจากร้านก่อนนู้นนะครับแล้วก็มาขายขายโบค่ะก็เอาไว้ติดผมก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไว้อะไรก็ได้ก็เป็นตาซื้อครับมี3อันเป็นตาซื้อ3อัน2บาทเอามั้ยคะ3อัน2บาทค่ะอาจจะมีร้านอีกไม่เอาร้านสุดท้ายครับร้านอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยสุดซอยไปเลยครับร้านเด็กร้านนี้ขายเด็กครับขายเด็กขายเด็กกับอุปกรณ์เสื้อผ้าเด็กนะครับก็มีแก้วน้ำมีรองเท้าแล้วก็เด็กตัวคนนี้นะฮะเด็กคนนี้ก็จะขายกี่บาทครับไม่ตอบโอเคครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปพบกับตลาดแห่งใหม่เรื่อยๆในจังหวัดขอนแก่นนะครับ